เพราะว่าโครงสร้างบิสเนสเนี่ยที่เขาวางกันไว้เนี่ยคือจะตัดตั้งบริษัทใหม่บริษัทกลางระหว่างทรูและดีแท็กเข้ามารวมกันดีแท็กก็ยังอยู่ทรูก็ยังอยู่แล้วก็มากลายเป็นบริษัทเดียวกันแต่เมื่อวานนี้การประกาศรายชื่อบริษัทใหม่เหมือนจะส่งสัญญาณว่าจะเป็นแค่ทรูบริษัทเดียวเป็นผู้นำดีแท็กจะเป็นแค่ผู้ตามเอาพูดง่ายๆในลักษณะนี้ว่าทรูเมื่อรวมกับดีแท็กแล้วนั่นก็คือทรูรวมกันก็จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นทรูดีจำกัดมหาชนแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่แล้วนะคะกลับกลายเป็นว่าทรูและดีแท็กรวมกันก็คือทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรวมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์รายใหญ่2รายในประเทศไทยคืออันดับที่2แล้วก็อันดับที่3นั่นก็คือ True แล้วก็ Dtac เนี่ยนะคะส่งผลกระทบกับคนไทยหลาย10ล้านคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของการควบรวมในแง่ของธุรกิจเพราะว่าโครงสร้างบิสเนสเนี่ยที่เขาวางกันไว้เนี่ยคือจะตัดตั้งบริษัทใหม่บริษัทกลางระหว่าง True และ Dtac เข้ามารวมกันทุกคนก็มองว่าอันนี้แหละดูแล้วเป็นการผสมผสานเพราะว่า Dtac ก็ยังอยู่ True ก็ยังอยู่แล้วก็มากลายเป็นบริษัทเดียวกันภายใต้การดำธุรกิจนะคะทั้งสองฝั่งเลยแต่เมื่อวานนี้การประกาศแจ้งข่าวและการประกาศรายชื่อบริษัทใหม่เหมือนจะส่งสัญญาณว่าจะเป็นแค่ True บริษัทเดียวเป็นผู้นำ Dtac จะเป็นแค่ผู้ตามและอาจจะถอยออกไปซะด้วยซ้ำกับตลาดไทยเอาพูดง่ายๆในลักษณะนี้ ว่า True เมื่อรวมกับ Dtac แล้วนั่นก็คือ True ก็บอกว่าก็มีความหวังว่าน่าจะเป็น True ดีนะนั่นก็คือเป็น True กับ Dtac รวมกันก็จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นTrue D จำกัดมหาชนแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่แล้วนะคะกลับกลายเป็นว่า True และ Dtac รวมกันก็คือ True Corporation จำกัดมหาชนนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากไปดู performance ของบริษัทถามว่าทำไมเขาถึงใช้ชื่อ True brand value ของ True เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน True ทำหลายอย่างนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cable TVมีอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็รวมถึงทีวีดิจิตอลแล้วก็ให้บริการในพื้นที่ที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าทาง Dtac ส่วน Dtac เนี่ยมีอะไรอย่างเดียวเลยคุณนินาโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเดียวคือถ้ามองในลักษณะของการให้บริการแบบนี้ก็บอกว่าTrue มันครอบคลุมมากกว่าใช้ชื่อ True มั้ยล่ะใช่มั้ยคะถ้าเป็นแต่ถ้านินาเป็นผู้ที่เป็นร่วมพันธมิตรก็ต้องมีชื่อฉันด้วยสิถ้านินาเป็น Dtac ถูกมั้ยถูกต้องค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมผลประกอบการของ Dtacคือดีกว่า True อยู่แล้ว Dtac ไม่ได้ขาดทุนนะคะคุณผู้ชมแต่ True เนี่ยขาดทุนมาตลอดเลยเอาเรายกตัวอย่างแค่ปีเดียวแล้วกันสำหรับปีนี้ไตรมาส1 2และ3และ9เดือนแรกของปี2565 True ติดลบมาโดยตลอดนะคะผลประกอบการในไตรมาส1นี่คือเป็นกำไรสุทธิ Q1 ของ True 1,617 ล้านบาทขาดทุนนะส่วน Q ที่2ประมาณสัก761ล้านบาทคิวที่3ขาดทุน 2,757 ล้านบาทรายได้ก็ทำได้ดีนะคุณนินาแต่ว่าเขามีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้น9เดือนแรกของปี2565เนี่ย True Corporation จำกัดมหาชนขาดทุนมากถึง 5,000 กว่าล้านขณะที่ Dtac กันบ้างนะคะ Dtac นี่มีผลประกอบการนะคะต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เติบโตแต่รักษากำไรและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ดีจากกำไรไตรมาส1ปี65 726ล้านบาทไตรมาส2ปี65 1,003 ล้านบาทไตรมาส3 488ล้านบาทกำไร9เดือน 2,218 ล้านบาทค่ะกระแสเงินสดคงไม่ต้องพูดถึงดีกว่า True เพราะว่า True ยังขาดทุนสะสมอยู่คือมันเป็นสัญญาณที่ทำให้เรามองว่าคำถามตัวใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าถ้าไปถามเทเลนอร์ตอนนี้เทเลนอร์ก็บอกว่ายังจะต้องมีการดำเนินการในประเทศไทยยังจะลงทุนในประเทศไทยทำกิจกรรมอยู่ในประเทศไทยกิจการต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ดูสัญญาณแบบนี้แล้วเนี่ยในอนาคตถ้าจะถอยง่ายแต่ตอนนี้เทเลนอร์ยังยืนยันว่าจะทำธุรกิจในประเทศไทยต่อเนื่องนะคะแบรนด์ยังมีแวรูอยู่ยังคงดำเนินภายใต้แบรนด์แต่พอ True บอกว่าตัวเองมีศักยภาพมีความครอบคลุมมากกว่ามีทำบรอดแบนด์บ้างมีทีวีมีทางด้านดิจิตอลมี True Wallet น่าจะได้ครอบคลุมมากกว่ายอมให้เขายอมง่ายจริงๆเลยยอมด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยไม่มีใครตอบได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับการซื้อขายหุ้น True แล้วก็ Dtac จะหยุดทำการทั้งหมด9วันทำการด้วยกันวิธีการก็คือว่าเขาจะไปในเรื่องของการจัดสรรหุ้นทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็รวมถึงนำหุ้นใหม่ออกสู่ตลาดเช่นเดียวกัน
9วันทำการนี้ก็คือจะปิดทำการซื้อขายระหว่าง2หุ้นนี้คือ True แล้วก็ Dtac ระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมนั่นเองนะคะใช่ค่ะการเตรียมพร้อมจัดสรรหุ้นนะคะต้องบอกว่าเขาจะมีการ swap หุ้นเพื่อจะไปสู่บริษัทใหม่ก็คือฝั่งผู้ถือหุ้นของ True และฝั่งผู้ถือหุ้นของ Dtac จะทำการ swap กับหุ้นใหม่ตรงนี้แต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องดูไทม์ไลน์ดีๆเพราะว่าการ swap ในครั้งนี้ถ้าเป็น True ตอนนี้นะคะยังไม่บอกราคาแต่อัตราการ swap มาแล้วจะอยู่หุ้นเดิมของ True ต่อ 0.600 หุ้นใหม่ส่วนหุ้นเดิมของ Dtac นะคะต่อบริษัทใหม่คือ 6.134 หุ้นใหม่นะคะในบริษัท True เช่นเดียวกันค่ะสัดส่วนต้องบอกว่า Dtac จะเยอะกว่าเพราะว่าด้วยจำนวนหุ้นที่เขาน้อยกว่าเพราะว่าตัว True เนี่ยเพิ่มทุนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เยอะมากใช่ที่นี้เท่ากับว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือจะใช้ชื่อย่อหุ้นก็คือ True เนาะต้องรอดูว่าเขาจะใช้ชื่อย่อ True ไหมแต่บริษัทว่า True Corporation ถ้าเอาคำว่า True หายไปเนี่ยเดี๋ยวนักลงทุนจะอ้าวแล้ว True ที่ฉันแบบว่าติดตามอ้าวแล้ว Dtac Dynet ล่ะ Dtac ล่ะหายไปสิคะ แต่ทุกคนสนใจราคาค่ะคุณฟางค่ะเพราะว่าพอเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดปิดการซื้อขายคือ20กุมภาพันธ์ถ้าใครสนใจต้องไล่ซื้อแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมต้องไล่ซื้อก่อนวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะต้องดูแล้วก็ต้องมีการประเมินว่าราคาที่จะรับซื้อจะสูงสุดได้แค่ไหนราคาหุ้นสำหรับราคาหุ้น True วันนี้คุณนิณาอันนี้คือ6เดือนย้อนหลังใช่ค่ะก็ดูก็ขึ้นคือลงทรงๆตลอดเวลาเนื่องจากว่าคราวก่อนที่ True ยังไม่ได้ยกเลิกแล้วก็การดำเนินการ swap แบบมันมีเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยกเลิกไปให้ที่5บาทจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่เคยหลุดจาก5บาทเลยพอแต่5บาททีไรก็จะลงมาระดับนี้แล้วขึ้นไปแตะได้ตลอดนะคะนะคะราคาก็จะทรงตัวประคองไว้ส่วน Dtac ราคามาดูหุ้น Dtac ค่ะ Dtac ต่อนะคะตัวเลขราคาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 45-46 บาทตัวเลขก็เลยไม่ได้หลุดจากตัวเลขตรงนั้นเลยราคาก็เหมือนจะเกาะกันไว้นะคะตอนนี้คือถ้าไล่ซื้อก็น่าจะขึ้นไปมากก็ตอนนี้ต้องดูว่า swap หุ้นแล้วราคาย้อนหลังเขาจะใช้ราคาย้อนหลังเท่าไหร่พอคูณเนี่ยเดี๋ยวนักทุนเขาจะคูณได้ละแล้วก็จะซื้อประมาณช่วงมีส่วนต่างหรือว่าค่าพรีเมียมให้ตัวเองด้วยมาดูเรื่องของโครงสร้างบริษัทกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าพอรวมกันเนี่ยก็คือในแต่ละฝั่งเนี่ยก็คือมีการลงทุนในลักษณะที่เท่ากันแต่พอดูรายชื่อกรรมการบริหารใหม่แล้วนะนี่คือเป็นบอร์ดเลยนะคะของ True Corporation คือเป็นบริษัทใหม่นะเป็นบริษัทใหม่ไม่ใช่บริษัทเก่าใช่ไหมไม่ใช่บริษัทเก่าเป็นบริษัทใหม่ที่รวมกันแล้วเนี่ยคุณสุภชัยจิรวนนท์ก็ยังคงนั่งแท่นเป็นประธานอยู่แต่เนี่ยอันนี้คือเบอร์2ที่จะอยู่ในนี้ก็คือเป็นรองประธานนะคือคุณเจอร์เกนคริสเตียนอาร์เรนโนสคริปเนี่ยก็คือเป็นรองประธานบอร์ดนะคะจากทาง Dtac มาอยู่ที่นี่ประธานบอร์ดปัจจุบันของ Dtac คือเจ้าสัวบุญชัยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการผสมผสานกันมาถึงดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์นี่มือกฎหมายนะคะส่วนคุณกมลวรรณวิปุลากรนี่มาจากทาง Dtac เป็นบอร์ดของ Dtac แล้วก็มานั่งอยู่ที่บริษัทใหม่ด้วยนะคะคุณกลินสารสินนี่ก็เป็นอดีตนะคะประธานสภาหอการค้าไทยคุณปรารถนามงคลกุลนี่ก็มาจากเป็นบอร์ดของทาง Dtac เช่นเดียวกันคุณอติรุตโตทวีแสนสุขนี่เป็นลูกม่อของ CP นะคะดร.เก่านี่คงไม่ต้องพูดถึงว่ามาจากไหนนะคะคุณโทเน่ลิปเปอร์นี่คือมาจากทาง Dtac นะคะคุณลาสเอริกเนี่ยก็คือมาจาก Dtac นี่คือเป็นบอร์ดเหมือนกันและดร.ยุทธนะคะหรือว่าดร.ธีรพลถนอมยุทธเนี่ยนะคะมาจากทาง CP คนนี้เนี่ยถือว่ามีเป็นคีย์แมนคนสำคัญเพราะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นหน้าเห็นตาดร.ยุทธเนี่ยคือจะเน้นเรื่องของนวัตกรรมเน้นเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ดูแลทั้งเครือของ CP ด้วยค่ะดึงกลุ่ม CP เข้ามานั่งแท่นบริหารด้วยเนี่ยเรียกว่าผสมกันนะอาจจะเป็นซินเนอร์จี้อะไรที่จะเราจะเห็นมากขึ้นเพราะต้องบอกว่าโอ้ data เอาของ Dtac แล้ว True มารวมกันเนี่ยมหาศาลมากมาดูในแง่ของการบริหารกันบ้างดีกว่านะคะ ค่ะคนแรกเลยก็คือใครที่จะมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี่เลยคือคุณมนัสมานาอุทิเวศท่านนี้นะคะมีการแกะโปรไฟล์เป็นคนที่เจ้าสัวทางด้านคุณสุภชัยเนี่ยไว้ใจมากเป็นลูกม่อติดข้างกายด้านขวาของคุณสุภชัยเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วถึงขั้นให้ไว้วางใจไปคุมบริษัทใหม่คือ True Corporation คือปัจจุบันเนี่ยคือคุณสุภชัยนั่งเป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมสำหรับ True Corporation เนี่ยเท่ากับว่าคุณสุภชัยถอยไปเป็นประธานบอร์ดแล้วก็เอามือขวาเนี่ยมานั่งแทนคือคุณมนัสนะคะส่วนทางรองประธานหรือว่ารอง CEO เนี่ยนะคะก็จะเป็นคุณชารัตเมโรธานี่คือจากDtac ค่ะซึ่งคุณชารัตน์นี่คือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dtac แต่ยอมมาเป็นรองประธานและให้ถูกขึ้นนำเลยนะคะถูกต้องส่วนทาง CFO นี่สำคัญคุณผู้ชมเพราะมันจะมีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินต่างๆเคลียร์นู่นนี่นั่นนะคะเอาจากทั้งสองฝั่งมานั่งประกบกันคนแรกคือคุณนกุลเซเกิลเนี่ยก็คือทางของทาง Dtac ส่วนคุณยุภาลีวงเจริญนี่ก็คือเป็นคนของทาง True นั่นเองนะคะแต่คือ พอได้ยินข่าวนี้แล้วเนี่ยก็คือมองภาพเหตุการณ์ในลักษณะนี้แล้วย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนที่เราพูดถึงบางจากซื้อเอสโซ
นั่นเท่ากับว่าเอสโซจะถอยออกจากตลาดทั้งหมดเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดประเทศไทยมาเป็นร้อยปีนะคะสำหรับเอสโซมอบิลปรากฏว่าวันนี้ยอมถอยด้วยการแข่งขันที่ต้องบอกว่ามันรุนแรงและก็การพัฒนาไม่ได้มีการเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในไทยอย่างไรก็ตามเอสโซไปแล้วคำถามถัดมาเทเลนอร์จะเอาอย่างไรนะคะ